สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ตื่นมารวยนะคะเช้าๆแบบนี้ค่ะมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะคะทั้งการลงทุนในตลาดหุ้นและก็การลงทุนทุกๆรูปแบบเพื่อที่จะเตรียมตัวก่อนใครนะคะแต่ว่าวันนี้ตลาดหุ้นปิดทำการซื้อขายนะคะเพราะฉะนั้นได้โอกาสดีค่ะหมวยก็เลยออกมานอกสถานที่นะคะมาพูดคุยกลยุทธ์การลงทุนหุ้นไทยในช่วงครึ่งปีแรกนะคะตอนนี้เรามาเยี่ยมที่ทำงานของพี่นิพนธ์ชวนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์แอร่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดียามเช้านะคะค่ะตลาดหุ้นบ้านเราในช่วงครึ่งปีแรกเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เราขึ้นมาประมาณบวกลบอยู่ที่ประมาณ 1,600 นะคะพี่นิพนธ์ก็ต้องดูปัจจัยก่อนนะปัจจัยที่เป็นปัจจัยบวกนะฮะในต่างประเทศก็คือเรื่องนโยบายของทรัมป์ซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่ก็คือเรื่องของการลดภาษีนะครับบุคคลธรรมดานิติบุคคลอันเนี้ยก็จะทำให้ภาพของตลาดหุ้นดาวโจนส์เนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับก็จะเป็นการกระตุ้นให้มีการลงทุนเอกชนในอเมริกามากขึ้นนะแต่ภาพตัวนี้ก็จะเป็นภาพลบเหมือนกันว่าฟันโฟนะฮะจะไหลออกหรือเปล่านะฮะซึ่งก็ต้องตามดูไปแต่เราเชื่อว่าในช่วงนี้ต่อไปอีกสัก3เดือนนะฮะวันนี้เดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ประมาณสักพฤษภาเนี่ยตลาดก็ยังอยู่ในช่วงของการไซด์เวย์อัพอยู่นะครับยังไม่มีการบกลงหรอกนะฮะส่วนปัจจัยในประเทศเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจของเราก็เริ่มดีขึ้นนะครับแต่ไม่ได้ดีขึ้นมากถึงขนาดที่จะทำให้หุ้นที่เป็นdomestic play นะครับขึ้นไปได้แบบแรงๆหรือมีการคาดหวังนะครับว่าจะมีการเติบโตของกำไรที่มากกว่า 7% อะไรทำนองนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยในไตรมาสแรกเรามองกรอบของการขึ้นของหุ้นเนี่ยก็จะเป็นสลับตัวขึ้นสลับตัวลง set index ก็ไม่น่าจะเกิน 1,650 นะครับส่วนข้างล่างเนี่ยก็แนวรับสำคัญก็อยู่ที่ 1,550 แหละแสดงว่าจากนี้ไปมันก็จะผันผวนอยู่ประมาณสัก100จุดนะครับส่วนหุ้นก็ต้องดูนะครับสำคัญก็คือเรื่องของกลยุทธ์นะฮะหุ้นเนี่ยมันเลือกตัวมาแล้วล่ะนะครับถ้าเงินตอนนี้เล่นอยู่จะเป็นสถาบันนะฮะสถาบันกับต่างชาติเนี่ยหุ้นมันเลือกตัวมาเป็นบิ๊กแคปอยู่แล้วนะฮะที่เราแนะนำมาตั้งแต่ปีที่แล้วปตท.ปตส.ผ.พีทีจีซีไอฮาร์พีซีนะครับท็อปนะฮะบีบีเอลเคแบงก์เอสซีบีนะฮะแอดวานซ์อินทัชดีแท็กนะฮะหรือผู้ใหญ่นะฮะAOT พวกนี้นะครับคือหุ้นใหญ่เนี่ยก็จะวนไปวนมานะฮะนั้นกลยุทธ์สำคัญว่าอย่างขณะเนี้ยเราเห็นว่าหุ้นธนาคารขึ้นมาเยอะละแล้วก็มีข่าวดีว่าเศรษฐกิจจะดีอันนี้เรื่องหุ้นคนละเรื่องนะแต่ว่าขึ้นมารับละนะครับแล้วก็จะเห็นหุ้นน้ำมันลงปตท.ลงสผ.ลงนะฮะก็ปล่อยให้มันลงไปแล้วก็เดี๋ยวเราไปซื้อนะฮะแล้วก็พอซื้อเสร็จพอขึ้นไปขายแล้วก็รอนานๆหน่อยนะฮะ2สัปดาห์ในสำนวนเนี่ยนะครับในระยะสั้นๆก็คาดว่าหลังจากวันที่20นะครับก็คงมีการปรับพอร์ตของต่างชาติเสร็จแล้วเพราะนั้นหุ้นน้ำมันที่ปรับฐานมาก่อนหน้าก็จะวิ่งขึ้นนะฮะส่วนหุ้นธนาคารที่ขึ้นมาก็จะเริ่มไซด์ลงอะไรเงี้ยนะครับตลาดก็เป็นลักษณะของการขึ้นนะฮะไซด์เวย์อัพแต่สลับตัวเล่นอันนี้เงินที่มันไม่ได้เข้ามามากนะฮะทำให้เซ็ตมันไม่ไปไหนหรอกนะฮะมันก็จะวนเวียนอยู่จนข้ามไปผมว่าที่เดือนเมษาแล้วล่ะถ้าจะไปตัดสินกันว่าจะวิ่งขึ้นข้างบนแรงไหมนะฮะไม่ว่ากระแสจะพูดว่าไปเท่าไหร่เนี่ยนะครับไม่ต้องไปตามดูหรอกมันไม่มีประโยชน์มีประโยชน์ก็คือว่าสมมติมีคนบอกว่าเซ็ตจะไป 1,700 นะฮะเราซื้อหุ้นอะไรไว้ล่ะแล้วเราซื้อไปแล้วเราได้ขายไหมล่ะคุณเราถ้าเราไม่ขายมันก็วนลงกลับมาอีกมันจะวนไปวนมาอยู่แบบนี้นะครับเพราะว่าปัจจัยหลักเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เรามันอยู่ที่อเมริกานะครับมันไม่ได้อยู่ที่เราเลยนะฮะเราเป็นตัวที่เราก็มองว่าเราไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของทรัมป์มากมายหรอกนะครับสองก็คือฐานะการเงินของประเทศเราก็คืออย่างแข็งแกร่งอยู่นะตัวเลขส่องออกเนี่ยก็ดูดีแต่เราคิดว่าก็จะผันผวนตามค่าเงินนะค่าเงินบาทเนี่ยเราก็จะเห็นว่าค่าเงินเดี๋ยวก็จะผันผวนราคาทองคำก็จะผันผวนค่อนข้างมากนะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นสวรรค์ของนักเทรดนะที่เล่นสองขาเล่นสองขาคือขาขึ้นก็ได้กำไรขาลงก็สามารถทำกำไรได้ใช่แต่ใครที่มุ่งอยู่ว่าซื้อหุ้นราคาถูกไปขายราคาแพงเนี่ยอันเนี้ยปีนี้ไม่รอดหรอกเหนื่อยใช่ไหมคะส่วนคนที่จะเล่นสองขาก็คืออาจจะเล่นปตท.เล่นบล็อกเทรดปตท.ค่ะอันนี้ก็ต้องวางหน้าตักดีๆมาถึงว่าลบไม่ได้นะฮะคือต้องวางมาร์จิ้นดีๆนะฮะก็อาจจะให้มาร์จิ้นเราเนี่ยก็คือ10เท่าเราอาจจะใช้แค่5เท่าพอคืออย่าไปโลภมากนะฮะวันละตักเยอะหน่อยนะฮะเพราะว่าเวลาเราเข้าไปทำพวกเนี้ยนะฮะมันต้องทำในจังหวะที่มันผันผวน
นะครับเพราะนั้นหน้าต่างมันก็ช่วยกำลังใจเราก็ได้ค่อนข้างที่จะเยอะเพราะสรุปว่าอย่าโลภแล้วก็ใช้เลือกตราสารเนี่ยให้ดีการเล่นทีเฟดนะครับก็เป็นลักษณะเหมือนเด็กช็อตย่อรองเทรนก็จะไม่ค่อยมีมีเทรนมาครั้งนึงอาจจะวิ่งไป30จุดแล้วก็ไซด์เวกละไซด์เวกต่อไปอีกครึ่งเดือนซึ่งตอนไซด์เวกเนี่ยก็จะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะกับนักลงทุนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นทีเฟดก็ต้องทำท่าให้เป็นนะเด้งช็อตย่อรองจังหวะลงมาเราต้องกล้าที่จะลองตามแนวรับหลุดแนวรับนิดหน่อยแล้วต้องเชื่อเลยว่าหุ้นยังไม่หลุดนะตราบใดถ้าไม่หลุด 1,550 หรือ 1,500 เนี่ยยังไม่ลงหรอกนะครับไม่ต้องไปโฟลโล่หรอกนะฮะเพราะฉะนั้นต้องเป็นกลยุทธ์แบบนี้นะคะสำหรับทีเฟกคือเด้งช็อตย่อรองใช่แสดงว่าต้องดูตามแนวรับแนวต้านนักลงทุนต้องมีความรู้ด้วยใช่ไหมคะโอ้ต้องมีความรู้เยอะเลยนะครับต้องใช้วิธี stop loss เลยและที่สำคัญที่ทำกันไม่ได้คือชอบไปโฟลโล่คุณเรียนเทคนิคเข้าใจว่าต้องโฟลโล่จริงๆการโฟลโล่ของการซื้อหุ้นมันมีแต่มันโฟลโล่ตอนที่มันเบรกเอาท์นอกจากนั้นนะไม่มีหรอกนะเป็นพูลแบ็กหรือว่าโทรแบ็กทั้งหมดนะครับต้องฝึกท่านี้ให้ได้นะครับแล้วก็เรื่องจิตวิทยาก็อย่าไปตื่นตระหนกอะไรมากมายค่ะนะครับที่สำคัญก็คือเช้าเนี่ยตลาดเนี่ยเวลาเนื่องจากว่ามารับข่าวจากต่างประเทศอเมริกาบวก100จุดสมมุติดาวโจนส์บวก100จุดเช้ามาขึ้นเลย7-8จุดอย่าไปตามซื้อนะค่ะโดนแน่นอนเลยโดนแน่นอนโดนแน่นอนเลยเพราะว่าเลยเพราะว่าตัวของกรอบการเล่นเนี่ยแคบมากกำไรก็แคบมากนะฮะไม่มีหุ้นตัวไหนที่วิ่งแบบทิ้ง 50% 100% ให้เห็นอาจจะถ้าหุ้นขนาดใหญ่ก็อาจจะ 15% ค่ะก็ถือว่าจบละนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นหุ้นขนาดกลางอาจจะได้ถึง40ถ้าหุ้นขนาดเล็กอาจจะได้80อะไรเงี้ยนะครับในอดีตเพราะนั้นเราก็ต้องดูให้ออกนะครับค่ะคือเทรนด์ที่หุ้นจะขึ้นเป็นเด้งๆในปัจจุบันนี้ในอดีตเนี่ยมันแตกต่างกันไหมคะมันต่างกันเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ที่ข้างบนค่ะแล้วอัพไซด์มันจำกัดค่ะนะครับคือสิ่งสำคัญก็คือว่าตอนนี้ตลาดมันทำให้ทุกคนผันผวนเนี่ยค่ะคือพอดีมาอ้าวครึ่งเดือนไม่ดีละเดี๋ยวดีมาแต่มันก็ไม่ติดกันไม่ร้ายนะเงินบอกว่าไหลออกอ้าวออกไปแค่เงินบาทแข็งไปบาทหนึ่งออดไปบาทหนึ่งก็ลงมาแข็งอีกละค่อนข้างที่จะผันผวนนะฮะมันเป็นช่วงเวลาของความผันผวนที่จะเกิดขึ้นนะครับส่วนหุ้นก็ต้องเลือกหุ้นให้ดีหน่อยนะครับถ้าหุ้นใหญ่ก็ดีอยู่แล้วแต่หุ้นขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยคืออย่าไปฟังเรื่องราวมากสมมติว่าเขาบอกว่าหุ้นเมืองไทยสวัสดิ์คือจะดีมากเลยมันดีแล้วเราซื้อตรงไหนอ่ะเราซื้อ3739นะฮะสวัสดิ์มา4-5เขาบอกจะไป5-5คุณรอไปเถอะดีไม่ดีแล้วกลับไป40ใหม่ค่ะจะวนเวียนพ่นเพี้ยนอยู่เนี่ยเนื่องจากเงินทุนไม่ได้โฟลว์เข้ามาที่เราแบบเป็นเหมือนปีที่แล้วคือเข้ามาเป็นสเต็ปแล้วเข้ามาเพิ่มเข้ามาตลอดไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องเทรดเอาก็ต้องหัวใจสิงนอกไหมฮะลงมากล้าซื้อเลยผมยกตัวอย่างเนี่ยเมื่อวันพฤหัสเนี่ยปตท.หลุดลงมาแรงเลยต้องกล้าซื้อค่ะแล้วก็เวลาหุ้นขึ้นไปแบบแรงๆเหมือนตัวของ Advance Intouch ที่บางแรงเอ้าตัดใจขายอะไรเงี้ยอย่าต่อรองนะคะใช่อย่าต่อรองตัดใจบ้างได้กำไรก็ยังดีกว่าที่สำคัญเนี่ยใครเล่นอะไรได้ตัวนี้ต้องเล่นเป็นรายตัวแล้วก็เชี่ยวชาญกันหมดเลยสมมติว่าใครเชี่ยวชาญปตท.นะจับจังหวะเลยจับจังหวะแล้วก็เล่นบล็อกเทรดไปนะครับลงมาตรงนี้ซื้อขึ้นไปตรงนั้นขายดูแนวรับแนวต้านให้แม่นใช่แนวรับแนวต้านเนี่ยจะเป็นที่หลังเลยอันแรกที่เราจะต้องดูก่อนก็คือเรื่องเทรนด์ก่อนอันที่สองก็คือต้องดูอินดิเคเตอร์ถ้าเทรนด์ยังไม่มาเนี่ยครับvalue ยังไป volume ยังไม่ผ่านเนี่ยยังไม่ต้องดูอินดิเคเตอร์เทรนด์ก็คือแนวโน้มนะคะว่าดูแนวโน้มก่อนขาขึ้นหรือยังคราวเนี้ยมันตรงเนี้ย volume มันมาหรือยังตรงที่เราจะเข้าทำรายการเนี่ยมันอยู่ในแนวโน้มอะไรแนวโน้มขึ้นแนวโน้มลงไซด์เวย์ขึ้นไซด์เวย์ลงดูให้ชัดก่อนถ้าไม่ชัดอยู่เฉยเล่นเฉพาะตัวที่ชัดนะครับอันนี้คืออันแรกที่สำคัญอันที่สองก็ดูอินดิเคเตอร์ตามมาอินดิเคเตอร์อะไรคะพี่นิโคลอินดิเคเตอร์มันก็มีหลายแบบถ้าเราเล่นสั้นนะครับมันก็มีพวกโมเมนตัมนะครับMass D Oscillator หรือว่า Stoll พวกนี้นะเป็นเครื่องมือที่เล่นแบบซูมพี่นิพนธ์ชอบใช้อะไรดูคะคือผมจริงๆผมไปลองเทอมนะผมไปลองเทอมแต่เวลาผมแนะนำการลงทุนเนี่ยผมจะใช้ Mass Oscillator กับตัวของ
คือเนื่องจากตลาดมันไซด์เวย์บ่อยตอนนี้ก็ใช้สโตร์ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ตลาดบีเทรนเนี่ยเราก็ต้องใช้แมสดีนะครับแต่ถ้าดูความแข็งแกร่งของตลาดเนี่ยก็ดู RSI แต่ RSI ผมจะใช้เฉพาะช่วงที่มันรีเวอร์เซลเป็นหลักนะตัวต้องใช้อินดิเคเตอร์พวกนี้ให้เป็นไม่ใช่ว่าดูอินดิเคเตอร์แล้วก็ไม่ดูไพรซ์ชาร์ตให้ผ่านก่อนอย่างเงี้ยส่วนตัวที่3เนี่ยมันเป็นที่ชอบพูดถามกันก็คือแนวรับแนวต้านแนวต้านเป็นเรื่องสุดท้ายจริงๆนะฮะเรื่องสุดท้ายเลยสุดท้ายเลยว่ามันอยู่ตรงไหนมันไม่ใช่คือต้องไปเข้าใจมันดีๆแล้วว่าแนวต้านมันคืออะไรนะถ้าคุณยังไม่รู้ว่าเทรนอะไรอินดิเคเตอร์มันบอกให้คุณทำอะไรตามที่ไพรซ์ชาร์ตมันบอกไหมเนี่ยแล้วคุณไปดูแนวรับแนวต้านมันไม่มีประโยชน์นะแนวต้านเป็นอะไรที่เหมือนกับจุดบ่งชี้ว่าแถวๆนี้เนี่ยใกล้ถึงเป้าหมายแล้วนะอะไรตลอดเนี่ยใช่แล้วใครไปติดเรื่องเป้าหรือยิ่งเป้าหมายเนี่ยนะโอไปเลยก็คือผิดพลาดแน่นอนการลงทุนแน่นอนบางทีอย่าไปยึดติดมากหุ้นเนี่ยมันวิ่งทะลุเป้าหมายอยู่แล้วถ้ามันมีเป็นเทรดขาขึ้นแรงๆแล้วหุ้นมันก็จะลงต่ำแบบจุดแนวรับสำคัญเสมอจนคนกลัวมันก็จะวิ่งกลับขึ้นมาใหม่เป็นธรรมชาติของหุ้นเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือเคล็ดลับนะคะกลเม็ดเคล็ดลับในการลงทุนในปี60นะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าไปดูจากพื้นฐานเศรษฐกิจและโอกาสในการลงทุนของอุตสาหกรรมต่างๆเป็นยังไงคะมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือก็ต้องบอกว่ามันยังไม่เปลี่ยนเลยสิ่งที่มันดีขึ้นก็คือเรื่องราคาสินค้าโภคภัณฑ์อันนี้มันทำให้ต่างชาติอาจจะดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องเทรนด์ของรถยนต์ในบ้านเราเนี่ยต้องถือว่ารถยนต์เราก็ยื้ออยู่พอรถไฟฟ้ามายังไงเราก็ไม่รอดนะอุตสาหกรรมการยนต์จะเปลี่ยนเยอะมากอะไรจากเป็นพันๆชิ้นนะก็เหลือ50ชิ้นอย่างเงี้ยแสดงว่ามันเป็นโอกาสหรือว่ามันเป็นวิกฤตคะคือมันเป็นโอกาสเนี่ยในวิกฤตเนี่ยมันเป็นโอกาสแล้วแต่เราต้องเดินไปไม่ใช่มัวแต่พูดอยู่เราจะมุ่งมารถไฟฟ้ามั้ยมาก็ต้องทําต้องมี R&D มีอะไรก็ว่ามาหรือจะให้ Tesla ก็เข้ามาลงทุนอะไรก็ว่าไปแบตเตอรี่ต่อเนื่องการพัฒนาเลยก็ต้องว่าต่อไปนะแต่ถ้ามากักอยู่แบบเนี้ยมันก็ตกลงจะเดินไปข้างหน้ายังไงเพราะว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเยอะอย่างทีวีนี่ก็ได้ข่าวมานะครับว่าตัว Facebook อ่ะเขาก็จะทีวีไลฟ์เข้าจอทีวีใหญ่เลยมันไปเยอะมากนะฮะเปลี่ยนเยอะมากเปลี่ยนเยอะมากซึ่งมันไม่ได้หมายถึงว่าทีวีเนี่ยทีวีคนที่ทำทีวีอยู่เดิมจะไม่ดีมันก็อยู่ได้แต่มันต้องลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ต้องหาวิธีที่จะสู้ต่อไปทีวีมันก็เหมือนกับการที่การจัดทามมิ่งการจัดสเก็ตดวดขอให้คนมาดูเอาเวลานี้คุณต้องเป็นนี้ให้คนมันมีเวลาแต่ถ้าลักษณะของสื่อสมัยใหม่มันเหมือนคนไม่มีเวลาว่างตัวไหนอย่าดูอะไรก็ทำอย่าดูอะไรก็ทำนะทีวีมันก็มีสูตรที่ดีของมันเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดตารางเวลาอะไรให้เหมาะสมช่วงนี้จะให้รายการผู้สูงอายุเขาดูตัวไหนแล้วถ้าเราเข้าใจเรื่องพวกนี้นะไม่เอาโฆษณาตั้งนะทีวีพวกนั้นก็สุดท้ายมันก็เรตติ้งมันจะขึ้นเองคือมันสามารถทำได้หมดแหละนะเพราะฉะนั้นเองนะคะก็คือยังคงเป็นเทรนด์ของสินค้าคอมมูนิตี้ที่น่าสนใจอยู่สินค้าเกษตรจะแพงขึ้นไหมคะก็สินค้าเกษตรก็มันแพงขึ้นมาเริ่มมาจากปีที่แล้วก็คาดว่านะก็ต้องดูเป็นประเภทไปแล้วเกษตรกรจะมีรายได้มากขึ้นมันจะส่งผลดีต่อพวกกลุ่มอื่นๆที่อาจจะได้รับอานิสงส์ต่ออันนี้บ้านเราเนี่ยเกี่ยวข้องมากเลยเกี่ยวข้องกับไปถึงไอ้ตัว CPO ไปถึงแมคโครไปถึงพวกสินเชื่อมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนี้ได้ด้วยไหมคะก็จริงพวกเกษตรกรนะก็หรือว่า SME เนี่ยก็ยังมีหนี้สินเยอะนะหนี้เสียที่เพิ่มมาเนี่ยเป็น SME ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ถามว่าถึงไหมพวกสินเชื่อพวกนี้ก็ยังปล่อยได้อยู่นะครับก็ยังไปได้อยู่ค่ะสุดท้ายพี่ธิพลขอคำแนะนำนะคะให้กับนักทุนในเช้านี้นิดนึงนะคะก็ต้องเป็นคนที่ต้องกล้าที่จะซื้อตอนที่มันลงนะฮะสูตรง่ายๆเพนิคซื้อขึ้นถือยืนขายคือหุ้นตัวไหนแพนิคลงไปซื้อเลยนะคือแพนิคไปถึงลงแรงนะลงไม่มีเหตุผลนะก็ซื้อไปแล้วพอมันขึ้นก็ถือไว้นะแต่พอมันยืนออกข้างอยู่ข้างบนก็ขายไปเปลี่ยนตัวไปใหม่รอวันไหนกลัวซื้ออีกทำอยู่แบบนี้นะครับถ้าจะอยู่ในตลาดตอนนี้ต้องเพนิคซึ่งคนส่วนใหญ่ทำไม่ได้เราต้องทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนวันนี้ก็คือต้องเป็นระยะสั้นมากๆนะฮะแล้วขยันเปลี่ยนตัวถ้าถือพอร์ตไว้นะครับแล้วการเล่นก็จะต้องเป็นระบุเจาะจงเป็นรายตัวอย่าไปเปิดหน้ามากเล่นกับตัวที่เราชำนาญไม่ว่าจะใช้บล็อกเทรดก็ได้นะครับซึ่งก็มีข้อจำกัดอยู่แล้วเดี๋ยววงเงินเต็มอะไรเงี้ยนะครับจะช็อตก็ช็อตไม่ได้นะครับโดยทั้งหมดก็คือหาตัวเองให้เจอและใช้ความชำนาญของเราในการเข้าไปเขาเรียกเล่นหุ้นเป็นรอบนะฮะรอบเนี่ยบางทีนะคุณหมวยก็3วันเองจบละเลิกละต้องออกไปตัวใหม่ละศึกษานิสัยหุ้นแต่ละตัวให้แบบถ่องแท้นะครับตัวไหนที่แข็งๆเนี่ยนะ PTL เนี่ยแข็ง
ลงจาก19มา15เนี่ยถือว่าแข็ง Luxray เนี่ยถือว่าแข็งเนี่ยดูเงี้ย CKP เนี่ยถือว่าแข็งแข็งไม่ถือว่า Market Maker แข็งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เขามองว่าบริษัทเขามีอนาคตวันนี้เราก็เข้าไปได้ค่ะนี่แหละค่ะเป็นเคล็ดลับการลงทุนนะคะสำหรับวันนี้จากพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะในช่วงของรวยกับหุ้นวันนี้ต้องขอบคุณพี่นิพนธ์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพักกันก่อนสักครู่นะคะแต่ว่าช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะในช่วงรวยลงทุนนะคะจะพาไปดูของสะสมนะคะซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการลงทุนของดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงศ์การจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะท่านสะสมภาพวาดมากว่า30ปีตอนนี้มีกว่า1,000รูปภาพแล้วนะคะและเป็นการลงทุนที่เพิ่มมูลค่าด้วยจะน่าสนใจขนาดไหนกลับมาติดตามในช่วงหน้าค่ะ